การเปิดใช้งานเวกเตอร์นาโต้นะครับเมื่อเราคลิกที่แอปของเวกเตอร์นาโต้จะปรากฏจอภาพในส่วนการสร้างเอกสารและเปิดใช้งานเอกสารที่เคยสร้างไปก่อนหน้านะครับดังภาพตัวอย่างนะครับสำหรับการสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราสามารถคลิกปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับที่อยู่มุมบนขวานะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนของตัวเลือกขนาดของชิ้นงานนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการชิ้นงานในขนาดเท่ากับจอภาพปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เลือก Current Screen นะครับหรือจะเลือก New Document นะครับเพื่อตั้งค่าอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนที่เป็น Current Screen นะครับรอสักครู่นะครับนะครับหน้าจอได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นจอภาพการทำงานนะครับเราสามารถใช้2นิ้วนะครับเราสามารถใช้2นิ้วกดค้างไว้บนจอภาพนะครับแล้วก็ขยับเลื่อนนะครับขยับเลื่อนนิ้วเข้าออกอย่างนี้นะครับเพื่อซูมจอภาพนะครับย่อลงนะครับขยายออกนะครับหรือว่าหมุนก็จะเป็นการควบคุมจอภาพแบบง่ายๆนะครับจากนั้นเรามาลองดูตัวแท็บเครื่องมือนะครับชุดคำสั่งเครื่องมือนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือแท็บที่อยู่มุมบนนะครับแท็บที่อยู่มุมบนนะฮะตั้งแต่ที่เป็นลูกศรชี้ไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่มีตัวซูมนะครับค่าซูมนะครับปุ่มเครื่องมือ cut copy paste delete นะครับกลุ่มนี้เรียกว่า widget area นะครับใช้ทำการปิดจอภาพนะครับตั้งค่าการทำงานนะครับบันทึกผลงานส่งออกผลงานนะครับ export to เป็น format อะไรนะครับกลุ่มที่2นะครับอยู่ที่2นะครับจะอยู่ด้านขวานะครับจะอยู่ด้านขวาเราเรียกว่า toolbar นะครับทูลบาร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวแปลงทาสีเป็นลักษณะของการควบคุมสไตล์นะครับโดยจะปรากฏ Inspector ขึ้นมานะครับสามารถเลื่อนดูรายละเอียดของ Inspector ได้นะครับถัดมาเป็นเลเยอร์นะครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับควบคุมการทำงานเลเยอร์แล้วก็ Import นะครับสำหรับเอาตัวไฟล์ภาพนะครับเข้ามาวางในตัวชิ้นงานนะครับรวมถึง เครื่องมือพิเศษที่ Vector Nato ที่ Vector Nato เตรียมมาให้นะครับเช่น Symbol นะครับ Icon นะครับแล้วก็ภาพจาก Unsplash นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ เครื่องมือที่ตัว Vector Nato จัดเตรียมสำหรับให้เราออกแบบผลงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะเป็น Toolbar นะครับเช่นเครื่องมือสีเล็กนะครับกดค้างไว้ที่เครื่องมือนะครับกดค้างไว้จะขึ้นคำอธิบายยกตัวอย่างเช่นโน้ตทูลนะครับใช้สำหรับสร้างนะครับเลือกย้ายแล้วก็แก้ไขนะครับแองเกิลพอยต์สำหรับพาร์ทนะครับคัดนะครับอันนี้เป็นสำหรับการตัดรูปทรงนะครับนะครับยังไงเดี๋ยวพวกเครื่องมือพวกนี้เราจะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของ Vector NATO นะครับก็คงไม่แตกต่างกับโปรแกรมอื่นๆที่หลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยมาบ้างแล้วขอบคุณครับ